สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดงามหน้าปลัดอำเภอสวมสัญชาติให้ต่างด้าว255คนความแตกเพราะไปจีนวันที่26พฤษภาคมนายไตรยฤทธิ์เหมะหิวงศ์รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI รักษาราชการแทนอธิบดี DSI มอบหมายให้พันตำรวจโทปกรณ์สุขชีวกุลรองอธิบดี DSI ร้อยตำรวจเอกวิษณุชิมตระกูลผู้อำนวยการกองคดีความมั่นคง DSI และนายธวัชชัยรัตนปรีชาชัยผู้อำนวยการส่วนคดีความมั่นคง2 DSI ร่วมกับนายวีรชาติดาริชาติผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองนายเอกอนันต์ศรีอินทร์ผู้อำนวยการส่วนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนกรมการปกครองนายอุดมอยู่อินไกรนายอำเภอเวียงแก่นและผู้ทวนจังหวัดเชียงรายแถลงผลการตรวจสอบการนำคนต่างด้าวมาสวมสิทธิสัญชาติไทยโดยมีชอบด้วยกฎหมายและได้ใช้สิทธิ์ไปประกอบธุรกิจต้องห้ามอันเป็นความผิดตามพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจคนต่างด้าวพ.ศ. 2542ด้วยโดยเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อทาง DSI ได้รับแจ้งจากการกงสุลว่าได้มีบุคคลชื่อนายแก้วแซลีถือหนังสือเดินทางระหว่างประเทศถึง2ฉบับคือสัญชาติไทยและสัญชาติจีนและครั้งหนึ่งได้ถือผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองในประเทศจีนทำให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพบว่านายแก้วเป็นชาวต่างด้าวแต่ได้สวมสัญชาติไทยด้วยชื่อของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ณสำนักงานทะเบียนอำเภอเวียงแก่นโดยมีอดีตปลัดอำเภอคนหนึ่งขณะนั้นเป็นผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอเป็นผู้ดำเนินการล่าสุดทาง DSI ได้เสนอให้กรมการปกครองเพิกถอนรายการสิทธิสัญชาติไทยและดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องแล้วจากนั้นได้ร่วมกับสำนักงานบริหารการทะเบียนกรมการปกครองขยายผลก็พบว่ามีผู้สวมสิทธิ์โดยมีชอบในช่วงที่ปลัดอำเภอคนดังกล่าวทำหน้าที่อีกถึง255คนทำให้ DSI รับเป็นคดีพิเศษเรื่องสืบสวนที่ 23/2563 และได้นำรายชื่อทั้งหมดส่งไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจเปรียบเทียบกับลายนิ้วมือเพื่อพิสูจน์ตัวบุคคลที่แท้จริงและเมื่อส่งตรวจไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ก็พบว่ามีผู้ได้ไปจดทะเบียนประกอบธุรกิจที่ต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวจำนวน15รายโดยเป็นลักษณะของนิติบุคคลรวม19บริษัทและพบว่า1ใน15รายดังกล่าวได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมากถึง3บริษัทและมีทุนการจดทะเบียนรวมกันไม่น้อยกว่า 3,600 ล้านบาทด้วยซึ่งถือว่ามีทรัพย์สินของนิติบุคคลเกือบ100ล้านบาทและเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษที่ DSI สามารถเข้าดำเนินการตามกฎหมายได้พันตำรวจโทปกรณ์กล่าวว่า DSI มุ่งดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกรณีฝ่าฝืนพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542อย่างเด็ดขาดและครอบคลุมในทุกมิติเพื่อคุ้มครองธุรกิจที่คนไทยไม่พร้อมที่จะแข่งขันกับนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะได้มีคนต่างด้าวสวมสิทธิ์เป็นคนไทยโดยมิชอบแล้วเข้าไปถือหุ้นแทนหรือเป็นนอมินีเพื่ออำพรางว่าเป็นธุรกิจของคนไทยทางนี้จะมีการตรวจสอบที่มาของแหล่งเงินทุนของธุรกิจเข้าข่ายการกระทำผิดตามกฎหมายฟอกเงินด้วยหรือไม่และหากประชาชนมีข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวสามารถแจ้งมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ที่สายด่วน1202โดยจะเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ